44 ส.ส. 9ก้าไกลระทึกยก2กปช.เดินหน้าไต่สวนต่อลั่นไม่มีใบสั่งการเมืองการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:57 น. 44 ส.ส. 9ก้าไกลระทึกยก2กปช.เดินหน้ายังไต่สวนต่อปมผิดจริยธรรมเสนอแก้หมู่112ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายลั่นไม่มีใบสั่งจากการเมืองเมื่อเวลา 13:30 น. วันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สัมภาษณ์กรณีการพิจารณาคดี44 ส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของปปช.ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงโดยนายนิวัติชัยกล่าวว่าคณะกรรมการปปช.มีมติแล้วว่าการตรวจสอบนั้นมีมูลเบื้องต้นมีพยานหลักฐานเบื้องต้นตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการจึงมีมติสั่งไต่สวนแล้วทั้ง44คนส่วนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการไต่สวนแต่ยังไม่ได้ให้ผู้ต้องหามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อถามว่าได้ประเมินหรือไม่ว่าระยะเวลาของการพิจารณาคดีจะยาวนานถึงเมื่อไหร่นายนิวัติชัยกล่าวว่าตนคิดว่าไม่น่ายาวพอข้อเท็จจริงปรากฏน่าจะครบอยู่ที่การวินิจฉัยเรื่องข้อกฎหมายถึงเจตนาเมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นเป็นหลักฐานแนบมาด้วยถือเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการพิจารณาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมแต่ต้องให้คณะกรรมการไต่สวนไปพิจารณาตนขอไม่ก้าวล่วงเมื่อถามกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปยื่นหนังสือขอให้ปปช.ไม่จำเป็นต้องไต่สวนเนื่องจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายนิวัติชัยกล่าวว่าเรื่องการให้ความเป็นธรรมอยู่ที่ข้อกฎหมายเพราะเรื่องนี้ต้องจบที่ชั้นศาลซึ่งศาลต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณานายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าดังนั้นการให้ความเป็นธรรมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานหากใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวก็อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาและขณะนี้พยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนตามข้อกฎหมายส่วนคำวินิจฉัยของศาลผูกพันทุกองค์กรหรือไม่นั้นต้องไปดูว่าผูกพันในเรื่องอะไรเมื่อถามว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าหากเป็นความผิดทางอาญาก็อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงส่วนที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอาผิดทางการเมืองตนคิดว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบได้ขณะที่นายเอกวิทย์วัชวรรณกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าเนื่องจากมีผู้ถูกกล่าวหาหลายรายแต่ละรายมีข้อเท็จจริงต่างกันการไต่สวนจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องให้ข้อเท็จจริงทั้งที่มีคุณและโทษเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงได้เต็มที่กระบวนการยุติธรรมรวบรัดไม่ได้แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนซึ่งคณะกรรมการก็ดำเนินการอยู่ไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะแต่ละคนอาจเกี่ยวข้องไม่เหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้ละเลยส่วนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นข้อที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาแต่ต้องพิจารณาทุกแง่มุมทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมายยืนยันว่าเราทำงานไม่มีอคติอยู่บนข้อเท็จจริงและกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจะให้รวดเร็วได้ดั่งใจไม่ได้การล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมแต่ถ้ารวบรัดเกินไปความเป็นธรรมก็ไม่เกิดนายเอกวิทย์
กล่าวเมื่อถามว่ากรอบเวลาในการดำเนินการพอจะระบุได้หรือไม่นายเอกวิทย์กล่าวว่าต้องดูหลักฐานของแต่ละรายและในการจะเชิญแต่ละคนมาบางคนก็ติดธุระมาไม่ตรงตามเวลาที่เรานัดรวมถึงการขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆอาจจะยังไม่ได้รับแต่ผมยืนยันว่าดำเนินการไปตามทุกขั้นตอนย้ำว่าไม่มีใบสั่งจากไหนหรือเข้าข้างพรรคการเมืองฝ่ายใดเราอยู่ในฝั่งที่เป็นกลางและให้โอกาสทุกฝ่ายไม่มีใบสั่งทางการเมืองไม่มีใครมาสั่งผมได้นายเอกวิทย์กล่าวร้องไห้หนักหลังจบเกมกัวจิงเทควันโดสาวจีนเปิดใจหลังแพ้พานิพักชวดทองวันที่8สิงหาคม67 13นาฬิกา11นาทีควันหลงหลังเกมสุดมันนัดชิงเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงในรายการโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนวันพุธที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเป็นฝ่ายเอาชนะกัวจิงจากจีนไปได้แบบลุ้นระทึก 2-1 เสียงป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกสมัยอย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันนักเทควันโดชาวจีนถึงกับยืนร้องไห้บนสังเวียนที่ไม่สามารถได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและถือเป็นการอกหักครั้งที่สองหลังก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้จอมเตะจากไทยในการชิงเหรียญทองเอเชียนเกม2022ฉันผิดหวังฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้ดีกว่านี้จอมเตะสาวแดนมังกรให้สัมภาษณ์หลังความพ่ายแพ้แบบสุดเสียดายอีกครั้งทั้งที่สามารถกรุยทางผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแต่สุดท้ายเมื่อมองดูภาพรวมฉันคิดว่าผลการแข่งขันมันไม่สำคัญหรอกฉันคิดว่าฉันพัฒนาตัวเองขึ้นมากเมื่อเทียบกับการเจอกับเขาในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้กัวจิงยังออกมายืนยันว่าในโอลิมปิกหนหน้าเธอจะกลับมาล่าเหรียญทองอีกแน่นอนฉันจะกลับไปทบทวนทุกเรื่องอย่างละเอียดและคราวหน้าฉันจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนนักเทควันโดวัย24ปีเปิดใจผ่านเดอะเปเปอร์สื่อออนไลน์ของประเทศจีนประวัติพานิพักวงพัฒนกิจเทควันโดหญิงเจ้าของ2เหรียญทองโอลิมปิกของไทยอ่านข่าวโอลิมปิก2024เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024โปรแกรมโอลิมปิกอนุทินยึดกติการองปท.สภาเป็นของปท.ยันไม่ส่งชิงพิษณุโลกตีมืนไม่เคยซื้องูเห่าการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 17นาฬิกา27นาทีอนุทินย้ำยึดตามกติการองประธานสภาเป็นของปท.ย้ำสัมพันธ์พรรคร่วมยิ่งอยู่ยิ่งแน่นตีมืนไม่เคยซื้องูเห่าถามกลับหนังเลี่ยมทองหรือหนุนแก้กมยุบพักเอาผิดรายบุคคลเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ที่อิมแพคเมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงหลังจากนายปอดิพัฒน์สันติพาดาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างวิปรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องของสภาตนไม่ไปก้าวก่ายขออย่าใช้คำว่าจองเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าหากนายปอดิพัฒน์ถูกตัดสิทธิ์จริงพรรคภูมิใจไทยต้องขอตำแหน่งนี้นายอนุทินกล่าวว่าเป็นไปตามกติกาและยืนยันตามนั้นอย่าใช้คำขอหรือไม่ขอแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเมื่อถามว่าหากมติวิปรัฐบาลหลีกทางให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทย
นายอนุทินย้อนถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าหลีกทางมันไม่เกี่ยวกับหลีกทางไม่ว่าจะถามอย่างไรก็ตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่มีอยู่กันมาขนาดนี้แล้วยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 5-6 พรรคก็มีความแน่นแฟ้นเมื่อถามว่าพรรคได้เตรียมคนไว้แล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวินาทีนี้ยังเมื่อถามว่าหากเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยจริงก็พร้อมเสนอใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องประชุมพรรคเราต้องหลีกเลี่ยงใช้คำว่าโควต้าหลีกเลี่ยงใช้คำว่าต่อรองหรือคำว่าไปขอมันไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยจำเป็นต้องมีส.ส.เพิ่มหรือไม่นายอนุทินร้องหืบพร้อมกล่าวว่ามีส.ส.เพิ่มคือไปเลือกตั้งซ่อมหรือก่อนจะสายศีรษะพร้อมกล่าวว่าไม่นอกกติกาเราไม่เอาเรื่องนี้ต้องมีคำว่ามารยาทมาเพิ่มหากพื้นที่นั้นพรรคไม่มีส.ส.ในพื้นที่เดิมต้องแข่งขันกันระหว่างพื้นที่เดิมกับคู่แข่งที่มาจากฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทยก็ต้องให้พรรคฝั่งรัฐบาลไปสู้ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแทนนายปฏิพัฒน์โดยจะหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยนั่นคือกติกาและมารยาทของการอยู่ร่วมกันนายอนุทินกล่าวส่วนที่นายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราอดีตพรรคก้าวไกลระบุกรณีมีผู้ช่วยของรัฐมนตรีมาดูดส.ส.เข้าพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่โดยเสนอเงินให้ 20-30 ล้านบาทมีจริงในวงการการเมืองหรือไม่นายอนุทินย้อนถามว่างูเห่าหนังเลี่ยมทองหรือตั้ง20ล้าน30ล้านมันก็พูดไปเรื่อยคำว่างูเห่าคืออยู่เฉยๆไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วอยู่ดีๆไปบอกเขามาอยู่พรรคนี้หรือไม่มาอยู่กับผมไหมนี่งูเห่าของภูมิใจไทยไม่มีไม่เคยทำเมื่อถามย้ำว่าหากมีการซื้อขายจริงราคาสูงแบบนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยทำเลยไม่รู้เมื่อถามว่ามองการเมืองหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เข้มข้นเราทำงานด้วยกันมาจะ1ปีแล้วการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเชื่อมั่นเชื่อถือกันและกันก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีอะไรก็คุยกันตลอดนี่คือความรู้สึกของตนเชื่อว่าคนอื่นก็รู้สึกไม่ต่างกันเมื่อถามถึงการที่พรรคก้าวไกลบอกว่ายักษ์ไหลแล้วไปต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะสู้ได้ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้พวกตนในฐานะสดส่งกำลังใจให้สมาชิกพรรคก้าวไกลเข้มแข็งแนวทางที่ตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสำเร็จตนมองว่าการเมืองอีก4ปีข้างหน้าจะเย็นลงการขัดแย้งการต่อสู้การใช้ความรุนแรงสาดสีวาทกรรมต่างๆคิดว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดไปก็เท่านั้นพอพูดไปแรงๆต่างฝ่ายต่างก็หูทวนลมไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบคนพูดก็เบื่อพูดไปเองเรื่องนี้ตนถนัดที่บ้านพูดทุกวันตนก็ทำเป็นหูทวนลมเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลติดต่อฝากเลี้ยงส.ส.หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีการเมืองตอนนี้ต้องนิ่งที่สุดมันจะค่อยๆนิ่งไปเมื่อถามว่าพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นแก้กฎหมายยุบพรรคนายอนุทินกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองหัวหน้าพรรคโดยพรรคการเมืองเป็นของประชาชนไม่ได้เป็นของกรรมการบริหารพรรคหากกรรมการคนไหนทำผิดก็ให้ลงโทษเป็นรายคนไม่ใช่ยุบทั้งพรรคถ้าเป็นแนวทางนี้ตนก็เห็นด้วยแต่หากยุบทั้งพรรคก็ไม่มีทางชอบส่วนตัวเคยถูกตัดสิทธิ์มาก่อนเมื่ออยู่บ้าน111และนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยอยู่บ้าน109ถ้าทำได้เอามือตนไปเลยส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นต่อการยุบพรรคก้าวไกลนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องกติกาและมารยาทหากถามช่วงนี้ตนก็ตอบได้เพียงแค่นี้อะไรไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
และกระทรวงมหาดไทยขออย่ามาถามผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่บ้านป่ารอยต่อหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันเกิดท่านใช่หรือไม่ก็จะไปกราบไปมาทุกปีระหว่างนั้นนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนอยู่ข้างนายอนุทินได้หันมากล่าวว่าไปเป็นตัวแทนมาแล้วนายอนุทินจึงถามสื่อว่าเขาเปิดบ้านวันนี้หรือเดี๋ยวต้องรีบส่งแจกันดอกไม้ไปก่อนและอาจจะไปพบ 1-2 วันนี้